สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนเบสในช่องสโนเบสแอนันซ่าอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกันในครับหน้าล้นๆหน้าสุกๆเลยนะคะแต่หนังหน้าที่ฉันก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะที่ฉันมาร์กหน้าเกือบทุกวันเลยจะมาร์กอะไรเวอร์วังขนาดนี้ก็มาร์กเลยค่ะทุกคนเพื่อให้หน้าเราเนี่ยมันสบายไปสบายใจก็ทำไปค่ะโอเคนะคะก็วันนี้นะครับกลับมาเจอกับน้องสโนเบสอีกแล้วกลับมากับแบรนด์ที่เราเคยเวอร์วังไปแล้วใน Treating Must Have ในหมวดของครูชันนะครับนั่นก็คือครูชันของเธอที่เราเคยเวอร์วังไปนะครับใน Treating Must Have ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ดูนะครับก็จะได้ดูว่าแบบเราเปรียบเทียบอะไรหล่อ Treating Must Have มันไม่แท้จริงๆหรือมันแท้แบบตอแหลนะฮะก็วันนี้เนี่ยกลับมาเจอกันในช่อง Snow Bean Sa อย่างอีกเช่นเคยทุกครั้งที่กลับมาเจอนะคะก็มีสิ่งดีๆสาระดีๆมาเพื่อนๆนะฮะก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดทำทุกอย่างที่จะได้รับข้อมูลจากช่องนี้ก็โปรดทำนะครับเพราะว่าดิฉันเนี่ยเอาแต่สิ่งดีๆมาให้เพื่อนนะคะก็ล่าสุดเนี่ยเธอมาแล้วจ้าเธอได้ออกรองพื้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรองพื้นเธอเนี่ยมันมีชื่อรุ่นว่า UV Matte Liquid Foundation Extra Oil Control Moisturizer Extract SPF 50 PA 3 บวกOil Control Moisturizer Extra Oil Control และ Moisturizer เอ๊ะตกลงจะ Oil Control หรือจะให้ Moisturizer เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเธอจะเป็นยังไงนะคะซึ่งสีก็จะมีด้วยกัน4 สีคิดว่าน่าจะเหมือนกับคูชั่นแหละเนาะไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรขนาดนั้นนะคะก็วันนี้จะมารีวิวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปนี้นะคะเป็นความจริงเพราะดิฉันก็พูดจริงตลอดในส่วนของคูชั่นอันนี้นะคะก็โอ้ my god เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเปิดแพ็คเกจข้างในดูเลยนะคะเปิดยากนิดนึงคือฉันได้ทำการแงะแล้วก็กล่องมันเพราะว่าเขากล่องมันจะพอดีกับอันนี้พอดีเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสีอะไร number 25เดี๋ยวดูนะว่า R4 สิลูก number 25นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งรู้ไหมว่าขวดข้างในเนี่ยตอนแกะออกมาแล้วแบบเฮ้ยตกใจมากเพราะว่าลายกระหนกไม่ใช่เพราะตกใจเพราะลายกระหนกตกใจเพราะว่าเหมือนรองพื้นยี่ห้อฮูด้ามากเลยแบบแต่ว่าไม่เคยลองฮูด้าว่าเนื้อเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังทำใจในการสั่งเพราะว่าตอนนี้แบบเยอะมาลองพื้นนะครับก็หลังจากที่เราชอบครูชั่นนี้มากจนแบบแซงหน้าแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์ไปเรามาดูว่าอีนี่จะแซงหน้าเมกาฟอยเวอร์ที่เราชอบได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆมันคนละหมวดกันเลยแต่ว่าเราก็จะจัดให้อยู่ในหมวดเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องพรามผิวแล้วก็ใช้มอยเจอไรเซอร์ก่อนนะคะขออนุญาตใช้เวลาในการพรามผิวนะคะโอเคค่ะทาครีมลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นการสเต็ปที่เหมือนกับเราการที่เราจอกไปทำงานทุกวันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกไปทั้งทำงานทั้งถ่ายละครทั้งทำหลายสิ่งหลายอย่างทำวีซ่าทำทุกอย่างในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ค่อนข้างอยู่ข้างนอกยาวนานซึ่งเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นก็จะต้องทาครีมกันแดดก่อนถึงแม้จะมีค่า SPF 50แต่มันคือความสบายใจของเรานะคะครีมกันแดดอันเดิมเลยเป็นซุปเปอร์กรูบีบลงไปค่ะไม่ค่อยทาครีมกันแดดที่แบบต้องวอร์มที่มือให้แบบครีมกันแดดมันแบบแตกตัวก่อนแล้วทาไปบนหน้าหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะทดสอบรองพื้นอันเดียวกันกับที่เราทดสอบหลายๆครั้งนะคะแล้วก็เบสก็ใช้อันนี้ทุกครั้งเลยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเดิมเลย Sephora Beauty and Purifier ก็คือจะได้เท่าเทียมกันนะคะก็ออกมาประมาณนี้เลยแล้วก็ทาใบบนหน้าผากตรงที่รูเยอะๆไปค่ะหน้าผากนะคะรูขุมกว้างๆทาปล่อยๆด้วยนะเพื่อให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอยรูต่างๆโอเคเรียบร้อยแล้วดังจุดดังนางอักษรอย่างที่เขาเขียนเคลมมานะคะยังค่ะยังไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใช้แอปพลิเคเตอร์สองอย่างนะคะก็คือจะเป็นฟองน้ำที่ดีที่สุดในโลกของเราที่เราเคยใช้ก็คือ Beauty Blender นะคะแล้วก็ใช้แป้ง Sigma F84
ช่เลย F80 อย่าไปสงสัยนะคะโอ้โหตายเธอสกปรกขนาดนี้คือดิฉันใช้แต่รองพื้นสีเข้มไงคะคุณก็เลยมันอาจจะต้องดูดำดำเข้มๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ใช้รองพื้นสีเข้มสุดนะคะเดี๋ยวเรามาลองเลยว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดู first impression ที่ทำบนหน้ากันเลยนะคะว่าชอบไหมเดี๋ยวพอเขย่าก่อนขวดเป็นลักษณะของขวดพลาสติกหนาๆ นะคะซึ่งชอบอะไรกันหนกตรงนี้ซึ่งดูมีตำอ่ะลูกตำอะไรคะตำนานค่ะไม่นานพอโอเคเดี๋ยวบีบมาอย่างเช่นเดิมนะคะไม่ขึ้นเดี๋ยวสิมาแล้ว3ปั๊มเหมือนเดิมเป็นไงเนื้อก็ในประมาณนึงก็เหลวๆไม่ได้แบบว่าหนักอะไรมากยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทาไปบนหน้าก่อนขอทีละฝั่งขอฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวจะใช้ Beauty Blender ในการเกลี่ยสีจะได้ไหมก็ไม่รู้นะคะเพราะว่านี่คือเข้มสุดของเขาแล้ว Beauty Blender หยิบมาเลยค่ะแล้วก็เหมือนโอ้ยปิดแบบว่าระดับ28,800,000เลยอะคือละหลังๆเนี่ยที่ลองพื้นเข้มกว่าผิวแล้วรู้สึกว่ามันดรอปแล้วมันยิ่งดำกว่าผิวอีกอะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวต้องดูระหว่างวันอีกทีนึงโอเคฝั่งนึงเสร็จไปค่ะคุณผู้ชมเห็นป่าวว่าความแตกต่างคือตอนนี้แบบว่าฝั่งนี้เนี่ยเนียนแล้วแบบมันปกปิดสูงมากเลยอะคือการปกปิดมันค่อนข้างที่จะสูงมากเดี๋ยวฝั่งนึงเราจะใช้เป็นอะไรนะแป้งซิกมานะคะ F84 มันความปกปิดมันสูงอะไรจะขนาดนี้โอเคค่ะทาเสร็จแล้วก็หลังทาเนี่ยเห็นไหมคือมีความโกรบนความแมตต์จริงๆรู้สึกว่าหน้าก็มันก็ไม่ได้แห้งสนิทเหมือนกลายเป็นแป้งเลยนะก็ยังทิ้งแบบว่าความแบบว่ามอยเจอร์สักนิดนึงก็จริงๆนะคะที่อย่างที่เขาพูดว่ามอยเจอร์ไรเซอร์เอ็กซ์แทรคก็เดี๋ยวต้องเซตทุกอย่างนะคะแต่ก่อนที่เดี๋ยวจะเซตเดี๋ยวเราขออนุญาตทาไฮไลท์เตอร์ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นสกินอิลูมิเนเตอร์ของ Tom Ford อันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวใช้อิลูมิเนเตอร์อันนี้นะคะวันนี้หลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวจะใช้แป้ง Laura Mercier เช็คเซตทั้งหน้าอีกทีนี้นะคะนี้เป็น Loose Powderเป็นสีทรานสลูเซนต์อย่างที่ทุกคนเขาใช้แล้วก็เวอร์วังกันนะคะโอเคอันเดิมค่ะพับชิเชโดโอเคเสร็จทุกอย่างมาที่รอตอนนี้แบบว่าหน้าเนียนจนแบบทุกคนดูสิว่าแบบตรงนี้ปกติจะมีรอยใช่ปะตอนนี้คือแบบรอยมันมีเห็นน้อยมากตอนนี้ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะเห็นปะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดแป้งก่อนเดี๋ยวก่อนที่แป้งจะตกแล้วก็มันจะพังไปนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นทาทรีสโปรโกทูโกจะใช้เป็นอะไรคะจะใช้เป็นบรอนเซอร์อันนี้นะคะปัดไปบนหน้าต่อไปเดี๋ยวจะใช้เป็น Outglass นะคะเป็น Ambient Lighting Blush เป็นสี Mood Espresso นะคะกับเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้จะใช้แปรง Angle Blush ของ ELF นะคะปัดลงไปหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำงานคิ้วแป๊บนึงให้มันได้โครงคือชอบที่เขียนคิ้วอันนี้มากและอันนี้คือได้ใส่ทดลองมาจากการที่น้องสาวไปแวะคิ้วและซื้อที่ทาคิ้วเขาก็เลยบอกว่าให้อันนี้มาทดลองดูและมันเขียนแล้วมันสวยมากดูสิ
มันดูเป็นธรรมชาติที่ไม่ลงโทษเราหลังจากเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะใช้มัสคาร่าคิ้วของเคสอันเดิมเลยนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหน้าที่แบบว่าฟูลสเต็ปอย่างทุกวันที่ไปทำงานไปสอนไปทำทุกอย่างทุกร้านนะคะซึ่งตอนที่ทาตอนแรกรองพื้นเนี่ยเฮ้ยมันดูสีขาวกว่าหน้าไปนิดนึงอ่ะเพราะตอนแรกนี่ไม่เห็นแบบแยกชั้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่พอเราเซตทุกอย่างด้วยแป้งทาบรอนเซอร์ทาบลัชออนทาทุกอย่างไฮไลท์แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะคะคือตอนนี้เนี่ยยังเห็นปะฝั่งนี้ก็มันเนียนไปเลยนะคะอย่างที่แบบว่าไม่มีจุดบกพร่องเห็นใดๆบนใบหน้าสักเท่าไหร่นะครับก็ยังไงเราก็ยังฟันธงไม่ได้ว่ามันจะควบคุมความมันดีขนาดไหนหรือมันจะติดทนนานขนาดไหนนะคะแต่ว่าใน first impression ตอนนี้ยังประทับใจอยู่เพราะว่ามันปกปิดดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแมทแล้วนะตอนนี้ก็แมทไปเพราะอาจจะด้วยแป้งด้วยอ่ะนะคะก็เดี๋ยวเราดูระหว่างวันกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วอะเธอนะคะอะเธอจะอยู่หรือจะไปนะคะเดี๋ยวไปชมระหว่างวันกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะผ่านมาประมาณ6ชั่วโมงแล้วการใช้รองพื้นตัวนี้เห็นปะมันยังรู้สึกแบบอิลูมิเนตแล้วมันดูแบบเฮ้ยติดแน่นทนนานอยู่ดูสิคือตอนนี้นะคะออกมาทำธุระทุกอย่างแต่แล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องไปถ่ายละครถ่ายสั้นกันแล้วก็เลยแบบว่าดูสิเลิกตอนนี้นะคะหลายชั่วโมงแล้ววันนี้ใช้รองพื้นใหม่นะเป็นไงบ้างบอกดิสวยมากเลยสวยจริงเหรอจริงเอาละแกวิเคราะห์โอเคฮะคุณทุกคนนะคะตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่ที่สตูดิโอของน้องสโนเบนนะคะและตอนนี้เป็นเวลา21:50 น.ก็เกือบ22:00 น.เนาะเราทารองพื้นตั้งแต่ตอน8:00 a.m. 14 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวใจเพื่อนๆดูก่อนว่าซูมเข้ามาแล้วเนี่ยมันได้ยังไงตอนนี้ข้างแก้มก็แอบจะมีหลุดไปบ้างในบางส่วนนะคะก็มีหลุดไปบ้างแต่ว่าบางจุดของบนใบหน้าเราเนี่ยก็ยังอยู่มีความเนียนอยู่นะคะสำหรับรองพื้นเจ้าตัวที่กำลังรีวิวคือตัวนี้นะคะก็คือเธอนะคะ UV Matte Liquid Foundation เป็นในส่วนของ Extra MatteControl Moisture Extract นะคะซึ่งเดี๋ยวจะใช้กระดาษซับหน้ามันอันนี้นะคะจากจีแบรนด์นะคะเพื่อที่จะมาซับดูสิว่ามันเนี่ยควบคุมความมันได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีความมันอยู่บนใบหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะคะที่ทาสปองไปแล้วก็ข้างนี้ได้ไหมข้างที่ทากับบลัชซึ่งก็ความเนียนก็มีความแตกต่างนะคะหน้าผากก่อนบนหน้าผากนะคะหน้าผากซับออกมาแล้วตอนนี้ความมันแทบจะไม่มีเลยเพราะถ้ามันเนี่ยมันก็คงจะโปร่งแสงไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือหน้าผากนะคะส่วนเดี๋ยวเราไปที่ตรงจมูกกันจมูกซึ่งความมันน่าจะผลิตได้มากสุดตรงจมูกโอ้ซับจนดั้งจะหลุดตรงจมูกเนี่ยค่ะมีความมันอยู่ซึ่งทุกคนจมูกก็ค่อนข้างที่จะมันแต่ไม่แน่ใจว่าความมันตรงจมูกเนี่ยมันคือเหงื่อหรือความมันนะเพราะว่าสมมติว่าเข้าที่แอร์ใช่ไหมพอจับตรงเนี้ยจะรู้สึกว่ามันแห้งๆแล้วก็แบบคือจับสัมผัสได้ถึงอะไรรู้ปะสัมผัสได้ถึงแบบว่าสิวเขาเรียกว่าอะไรอะสิวเซียนของเราเนี่ยคือแบบโอ้ยตายแล้วแกนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่มีความมันเลยนะคะหรือแล้วก็เป็นฝั่งขวาก็ไม่มีความมันแต่จะมีรองพื้นหลุดออกมานิดนึงนะคะฝั่งขวาอะไรวะฝั่งขวาอันนี้คือฝั่งขวาสิคะคุณผู้ชมฝั่งขวาก็จะเป็นไงคะความมันก็จะแบบว่าน้อยกว่าฝั่งซ้ายแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีความรองพื้นหลุดออกมาเยอะกว่านะคะโดยรวมแล้วก็ปรับปรุงนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราก็ไปทำวีซ่าตอนเช้าใช่ไหมก็ถอดสังขารกันมาตั้งแต่เช้าโอ้อะขึ้นทั้งรถเมย์ขึ้นทางอะไรนะรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็มีถ่ายละครนิดนึงนะคะก็บอกว่ากับคนที่แบบว่าลงแต่งหน้าให้บอกว่าทำไมต้องลงให้ฉันนะวันนี้ฉันกำลังทดสอบเครื่องสำอางอยู่นะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้ลงอะไรเลยก็หน้าเละๆล้วนๆอย่างไม่ใช่ล้วนๆติดหน้าอย่างที่เราแต่งไปตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วก็ไปกินหมูกระทะอย่างที่เห็นนะคะกับคุณเพื่อนนะคะก็
อยู่หน้าเตาหมูกระทะแล้วรองพื้นก็ยังติดทนนานขนาดนี้ก็คงจะไม่แชร์ไม่ได้แล้วกับสิ่งนี้นะคะถ้าจะให้ดาวเนี่ยคงจะให้แค่ 4.5 ดาวเต็ม5ดาวพอไปถึง 5.5 ดาวก่อนตอนที่ทาไปตอนแรกเนี่ยสีมันค่อนข้างขาวจนเหมือนจะเทาเลยแล้วก็แบบตกใจอ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าสามารถปรับในส่วนนี้ได้นิดนึงอ่ะมันก็อาจจะโอเคนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผ่านไประหว่างวันแล้วเพื่อนๆมีการทำกิจกรรมอะไรเนี่ยหน้าก็จะแมทลงพอดีเลยนะคะก็เลยรู้สึกชอบในส่วนนี้นะคะและรองพื้นนี้นะคะไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบแบบ natural look นะคะเพราะว่ารองพื้นอันนี้เนี่ย full coverage เวอร์ full coverage มากเลยนะคะจึงอาจจะไม่เหมาะสมกับเพื่อนที่ต้องการแบบว่าเป็นผิวๆนะคะก็ใครต้องการงานผิวก็ค่าไปค่ะแต่ใครต้องการงาน full coverage นะคะเรียนเชิญเข้ามาค่ะก็แชร์ต่อนะคะอยากให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้ลองใช้เธออันนี้นะคะเป็นเธอ UV Matte Liquid Foundation นะคะซึ่งเบนชอบคูชั่นเขามากแบบเวอร์หวังมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แอบจะชอบรองพื้นเดี๋ยวจะไปใช้กันหลายๆครั้งอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องสโนว์เบนมาจนจบแล้ววันนี้ไม่ต้องขอลาไปละเดี๋ยววันนี้ยังไปรองานอื่นอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาเขานะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ